ไทยรายวันเท่ลุยลงตัวใหม่ตอนนิวสุสุดีแม็กซ์วีครอสวีวอลเลนเทียวีครอสครับกลับมาที่มวยไทยรายวันกันต่อนะครับสำหรับช่วงนี้ก็ไฮไลท์มวยน็อกในรอบสัปดาห์นะครับครับโอ้วันนี้สัปดาห์นี้มีด้วยกัน7คู่จาก3เวทีครับผมไปเริ่มกันเลยครับไม่เสียเวลาไปเริ่มวันจันทร์ที่7ตุลาคมที่ผ่านมาครับกับในศึกเพชรเจ้าพระยาของเสี่ยยุริครับสวิตโกยืนยงครับก็มี2คู่ครับที่น็อกไปไปเริ่มกันที่คู่ที่2ของรายการครับมานาชัยนครโชคชัยเจอกับมื่นาคมสิทธิ์เจ๊ติ๋มนะครับครับผมคู่นี้นี่ตอนแรกต้องบอกว่าอยู่ในคู่ที่3ครับแล้วในคู่ที่2เนี่ยนักมวยเรียกว่ามาไม่ทันยังมาไม่ถึงนะรถก็เลยรถติดรถติดรถติดก็เลยต้องขยับคู่นี้ครับมานาชัยกับมื่นาคมมาอยู่คู่ที่2ในรูปแบบ120ปอนด์ครับคู่นี้นี่เกมการชกนี่จบลงในยกที่4ครับครับผมเดี๋ยวดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับกรรมการไปทูลกบกลางครับเป็นผู้ห้าบนเวทีนี่ครับพยายามเดินเข้าไปด้านมานาชัยนี่มุมแดงครับดูครับเดินเข้ามาทำได้มากกว่าครับแต่ว่ามื่นาคมเนี่ยก็มีเรียกว่าสู้ได้เหมือนกันครับเดี๋ยวดูครับว่าเกมการชกนี่จะจบลงท่าไหนคู่นี้แหละครับที่ตอนแรกจะเป็นคู่ที่คู่ที่3คู่ที่2นี่แหละมานาชัยครับคู่ที่มาสายนี่แหละที่ทางด้านมุมแดงนี่แหละมานาชัยที่นั่งรถมาถึงเวทีเรียกว่ายังไม่คือไม่มีการนวดตัวนะใช่ครับต้องขึ้นเลยคู่นี้ตอนแรกวางไว้คู่ที่2แล้วนี่เลื่อนมาต่อยคู่ที่3เดี๋ยวดูครับมานาชัยที่นั่งรถมาถึงแล้วรีบวิ่งเข้ามาเปลี่ยนชุดแล้วขึ้นมาต่อยเนี่ยจะเป็นยังไงครับมันร้อนแล้วนะไม่รู้ว่าความพร้อมดูครับไล่ตีจนกรรมการยุติไปเลยครับเซ็งเลยครับทางด้านคู่ชกทางด้านมือนะสิทธิ์เจ๊ติ๋มนี่โอ้โหโดนมานาชัยที่วิ่งออกมาจากรถแล้ววิ่งขึ้นมาถึงก็มาตีครับจบลงไปในยกที่4ครับสรุปแล้วอยู่บนเวทีนี้ประมาณแค่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอยู่ในเวทีเนี่ยเรียกว่าอยู่น้อยกว่าอยู่ในรถอีกนะก็เป็นทางด้านมานาชัยนครโชคชัยครับเอาชนะน็อกมื่นนาคมสิทธิ์เจ๊ติ๋มไปในยกที่4มาที่คู่นี้ครับคู่เอกของรายการครับเมสซี่ปอประเสริฐยิมครับเจอกับทางด้านโอเล่สิทธิวัฒน์ในพิกัด108ปอนด์เมสซี่นี่สูงยาวเขาดีครับครับมาดูครับแม่พยายามเมสซี่โอเล่นี่เป็นมวยอาวุธเตะขาต่อยหมัดหนักครับแล้วก็ซ้อมอยู่ค่ายลูกมะขามหวานเลยครับครับแถวบางบอนแต่ตัวสูงครับค่ายนี้เมสซี่ปอประเสริฐยิมนะครับเมสซี่ต้องบอกว่าในรุ่นนี้สูงเรียกว่าเต็มพิกัดที่สุดเลยครับแล้วดูครับโดนเตะเมสซี่เนี่ยเปิดมาเปิดต่อก่อนนะพี่ครับบวก2ยกนี่ได้เปรียบอยู่ 3-2 ครับใช่ครับแต่ว่าโอเล่เนี่ยมางัดหมัดอาวุธหนักๆแล้วดูยกที่3ของเกมการชกจบลงไปแล้วดูครับจังหวะน็อกแล้วดูครับโอ้โหพยายามจะลุกครับแต่ว่ามัน1ก็ไม่ฟื้นแล้วครับอย่างนี้มันโดนเข้าไปเต็มๆเลยครับคือเหมือนเตะจุดโทษเลยครับตาลอยเลยครับโอ้เมสซี่โอ้โหแล้วสุดท้ายก็ต้องนอนเลยครับไม่ไหวนักฟุตบอลเบอร์1ของโลกนะพยายามฝืนแล้วแล้วดูจังหวะอีกครั้งนึงหลายคนบอกว่าซาวหรือเปล่ามันแต่ว่านวมไม่ตกพื้นครับนี่ครับมันแตะไปนิดนึงนะมันนิดเดียวแต่ตอนที่โดนเตะเนี่ยทางด้านเมสซี่ดูครับพยายามเอาเดี๋ยวดูครับดูว่านวมตกพื้นหรือยังดูครับเดี๋ยวมันผมเห็นมันเลยมันเกี่ยวลงไปแล้วเกี่ยวแล้วยกขึ้นมาครับแล้วจังหวะที่เท้าซัดเข้าไปเนี่ยคือนวมลอยอยู่จากพื้นแล้วครับโอ้โหแล้วก็เป็นทางด้านโอเล่สินธิวัฒน์ครับก็ต่อยจนเตะหน้าจนทางด้านของเมสซี่เนี่ยแพ้น็อกไปในยกที่3โอ้โหตัดเต็มๆเลยครับลูกนี้ครับอ่ะมาวันพุธที่9ตุลาคมที่ผ่านมาครับครับก็ที่เวทีราชดำเนินครับในศึกวันกิ่งทองของวินัยนาคศิลป์ครับกิ่งทองลูกพระบาทครับกองพลเล็กเกียรติกองพลครับเจอกับแรมบองรีซอร์การค้านะครับคู่นี้เป็นคู่ที่4ของรายการครับพิกัด113ปอนด์114ปอนด์ครับดูครับพยายามต่อยครับจะรอดไหมกองพลเล็กกองพลเล็กโดดดัมโบแรมบองเข้าไปครับหมัดซ้ายนี่หนักหน่วงเป็นมวยหมัดหนักอยู่แล้วครับแล้วดูครับโอ้โหดูครับเน้นครับเลือกต่อยเลยครับกองพลเล็กเริ่มจะสายแล้วดูครับโอ้โหพยายามจะยืนกรรมการนับแล้วครับเนี่ยครับยังยืนได้อยู่ครับลุกขึ้นมาโอ้โหดูครับจะเดินเข้าหาเลยครับโอ้โหเรียกว่าใจยังอยู่เลยครับดูครับตามเข้ามาครับแรมบองไม่ยอมนะครับไม่ปล่อยโอกาสวินาทีทองครับหมัดซ้ายนี่จ้วงเอาแล้วก็กรรมการไม่ต้องนับเลยครับดอกนี้ครับผมกรรมการร้อยตำรวจเอกสัญญารัตนภัยวงศ์นะครับก็ยุติการชกเลยครับนับครั้งที่2นี่โอ้โหก็เป็นทางด้านแรมบองรีซอร์การค้าครับเอาชนะน็อกทางด้านกองพลเล็กเกียรติกองพลไปในยกที่3ครับรู้สึกว่าแม่หมด
ยกหมด2ยกนี้ยังได้เปรียบอยู่นิดๆนะใช่ครับสำหรับกองพลเล็กนะครับผมโอ้โหโดนหมัดชุดครับนับไปก่อนแล้วซ้ำเลยครับไม่ปล่อยให้เสียเวลาครับดีลาสบายใจเลยครับต้องมาดูเพื่อนร่วมอาชีพครับมาช่วยอุ้มเลยครับแล้วก็นี่ครับโฉมหน้าของผู้ชนะครับแรมบองรีสอร์กันค้าครับครับมาไปดูเลยนั่งรถไปบูรพาวิถีไปพัทยาเลยพี่ครับผมคู่เอกครับของศึก Thailand Super Fight ครับศึกเกียรติพัฒน์ครับสัปดาห์นี้ยอดนิยมออมเดี๋ยวดูครับว่าเกมการโชว์จะจบลงแบบไหนโอ้โหแล้วหมัดซ้ายมีสุดเลยพยายามลุกขึ้นมาครับโดนนับไปก่อนดูหน้าของยอดนิยมครับโอ้โดนหมัดเข้าไปเต็มๆแล้วลุกขึ้นมาโอ้พยายามครับเหนือครับต้องโอ้โหก็ชัยมงคลก็ไม่ปล่อยให้เสียโอกาสเลยครับพยายามเดินเข้ามาซ้ำเลยเดี๋ยวดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับกับทางด้านของยอดนิยมครับโดนนับไปแล้วครับครับดูครับชัยมงคลดูหาจังหวะอยู่ครับซ้ายคลาสสิกครับฉายานี้โอ้โหครับศอกซ้ายธรรมชาติครับซ้ายอย่างเดียวครับหมัดซ้ายโดนนับหมัดอันนี้ศอกซ้ายเข้าหน้าแล้วก็ไม่ต้องนับเลยครับครับแพ้สนามก็ต้องขึ้นไปดูด้วยความรวดเร็วนะครับโอ้โหก็เป็นชัยมงคลต่อสายใต้ครับเอาชนะน็อกยอดนิยมอภิริยะพิญโยไปในยกที่3ครับโอ้โหแหมยอดนิยมนี่ก็ถือว่าใช้อีกสีเสื้อนึงครับพุ่มพันม่วงเลยครับโอ้โหโดนเข้าไปแบบนี้นี่ไม่ไหวเหมือนกันครับศอกซ้ายเลยครับมันชัดเจนแล้วมันหนักจริงครับมีหลายมุมครับแหมต้องบอกว่าSMA ของเรานี่ถ่ายทีไรนี่น็อกทุกทีมีมวยน็อกมาให้ดูกันทุกสัปดาห์เลยพี่ที่เทพสิทธิ์พัทยาครับโอ้โหดูครับจังหวะสับไปโดนเข้าไปนี่คือหือนอนหมดสภาพเลยครับเดี๋ยวดูให้เจ็บดูทุกมุมเลยครับทุกมุมจนผมเจ็บแทนแล้วเอาละครับมากันที่คู่ที่4ครับในรายการเดียวกันครับปาปรามเล็กปอลาเสือครับเจอกับเพชรสยามสิทธิ์ปาดาวครับผมก็คู่นี้ครับเกมการชกนี่จบลงในยกที่3เป็นคู่ที่4ของรายการครับปราบปรามเล็กนี่ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายปอลาเสือครับครับก็อยู่เพชรบุรีถนนเพชรบุรีแหละครับครับก็ไม่ไกลจากออฟฟิศเราเนี่ยแหละครับส่วนทางด้านเพชรสยามนี่ก็อยู่สิทธิ์ปาดาวครับเดี๋ยวดูครับว่าจบลงแบบไหนครับคู่นี้โอ้โหง้างแทงกันหนักหน่วงครับครับกรรมการสุภกรดาราพันธ์ครับเป็นผู้ห้ามอุ้มพยายามดักครับทางด้านของปราบปรามเล็กครับเดินเข้ามาครับเพชรสยามพยายามเด้งเข้ามาแต่ว่าปราบปรามเล็กก็ยังแข็งแกร่งเลยครับครับแหมดูครับจะยังไงครับจะจบลงแบบไหนครับยกนี้เลยครับยังดูจังหวะกันอยู่แหมมี5แถวครับเอานี่นะครับการคอเลยครับโอ้ยโอ้โหไม่ต้องนับเลยครับไม่ฟื้นเลยครับอย่างนี้หลับขาแข้งเลยครับโอ้โหทางด้านของปราบปรามเล็กครับปราบทางด้านเพชรสยามไปเรียบร้อยน็อกไปโดยการลูกเตะก้านคอในยกที่3แม่รู้สึกว่าแม่ไม้มวยไทยนี่ที่เทพประสิทธิ์นี่มีครบไหมพี่ถ้าสปอนเซอร์สนใจถ้าจะให้อะไรนะเรียกว่าเป็นผู้สนับสนุนอาวุธแม่ไม้มวยไทยนี่โอ้โหดูครับก้านคอแม่ถ้าเป็นที่เวทีมวยมาตรฐานอย่างราชดำเนินนี่ก็30,000เลยนะลูกนี้โอ้โหดูครับอาวุธสวยๆนี่มีมาให้ชมทุกอาทิตย์ครับที่เทพสิทธิ์ยังมีคู่แถมหนึ่งครับคู่ที่เวทีเทพสิทธิ์ครับคู่ที่5ครับอ๋อสบายแท้ครับเจอกับเสริมเกียรติสาธิตซีดีครับเสริมเกียรตินี่โอ้โหที่มุมไม่ต้องมาบอกครับบางจูบางจูปอสมานไปโอ้โหคุมอยู่ที่มุมเลยวางจูมาเองเลยครับครับผมส่วนเข็มเพชรอสบายแท้นี่ก็คุณเก๋ก็อดีตนักมวยเก่าเหมือนกันครับแต่ก็เคยซ้อมอยู่สิทธิ์ยอดธงนะเท่าที่สอบถามมาก็ต้องมาดูครับเกมการชกนี่จบลงในยกที่2ครับคู่นี้จบเร็วครับครับเดี๋ยวดูครับว่าจะเข็มเพชรหรือว่าจะเสริมเกียรติพยายามจะสู้งัดกันอยู่ครับเดี๋ยวดูครับน็อกอย่างไรจบอย่างไรต้องดูครับแต่ตัวเล็กกว่านะทางด้านของเสริมเกียรติครับที่เวทีเทพประสิทธิ์นี่ก็มีมวยดาวรุ่งมวยภูธรที่มีฝีไม้ได้มือดีครับมีน็อกกันให้เห็นทุกสัปดาห์เลยครับก็ในวันพฤหัสบดีต่อไปก็มีคู่เอกครับสุริยันชอรัตนชัยครับเจอกับทางด้านของรุ่นใหม่มอธรรมชาติครับผม
เดี๋ยวดูครับว่าคู่นี้จบลงแบบไหนครับเดินเข้ามาต่อยหมัดครับเตะขาโอ้ยเนี่ยครับนับหรือเปล่านับ2นับ3ไม่นับเลยครับกรรมการกรรมการนายกินคำสีครับโอ้โหโอ้เนี่ยแพทย์ไม่คณะวิ่งขึ้นเลยนะครับ3คู่สุดท้ายนี่แต่ละดอกของเทพประสิทธิ์ดูครับคุณตุ้ยสายใต้ก็ขึ้นมาเลยครับโอ้โหก็เป็นนั้นว่าทางด้านเข็มเพชรอสบายแท้ครับเป็นฝ่ายชนะน็อกเสริมเกียรติสาธิตซีดีไปในยกที่2เท่านั้นเองครับโอ้โหแต่ละดอกที่เทพประสิทธิ์กับดูกับศอกซ้ายยัดเข้าไปปลายคางแล้วมันจังหวะที่ทางด้านของเสริมเกียรติมันวิ่งเข้าไปพอดีเลยครับเป็นจังหวะบวกไปเลยจังหวะกำลังจะพุ่งเข้ามาต่อยแต่ว่ากลายเป็นโดนศอกครับมันเพิ่มแรงเข้าไปอีกครับนั่นแหละเดินเข้ามาโอ้โหเหมือนกับวิ่งไปชนศอกนะใช่ครับแล้วไม่ใช่ศอกหรือไม่ใช่ไม้นะครับนี่ศอกคมๆโอ้โหดูครับมันแหลมเข้าไปถึงทรวงโอ้โหแล้วมาที่คู่สุดท้ายของสัปดาห์ครับคู่ใหญ่ที่สุดในมวยน็อกของสัปดาห์นี้ครับศึกเมื่อวันศุกร์ครับศึกเพชรยินดีการกุศลครับคู่นี้ครับคนไม่ยอมคนเสกสรรอ้อขวัญเมืองครับเจอกับทางด้านไข่มุกขาวปอไทยรุ่งเรืองขาหมายคู่นี้เคยเจอกันมา1ครั้งปี2554ครับได้คู่ดูเดือดประจำปีของเวทีราชดำเนินด้วยครับวันนั้นนี่เสกสรรโดนนับน็อกไอ้โดนนับไปก่อน2นับแต่ว่าพลิกกลับมาน็อกได้ในยกที่4ครับเดี๋ยวดูครับวันนี้จะเป็นยังไงโอ้พยายามเดินไข่มุกขาวว่าแม่ยังนิ่งครับยังตั้งรับพยายามเตะเจาะยางโอ้แต่ดูเสกสรรครับคนไม่ยอมคนครับอาวุธนี่ร้ายแรงช่วงเช้านี่เอาเสื้อยืดมาแจกแฟนรายการของเราด้วยเดี๋ยวดูถอดให้เลยนะใช่ครับคนไม่ยอมคนครับดูแต่ละดอกอาวุธติดหนักจริงครับมีทั้งเข่าลอยมีทั้งศอกไข่มุกขาวนี่ก็มีอาวุธโอ้โหแล้วโดนอะไรโอ้โหไปแบบง่ายๆเลยครับไปไม่มาลาไม่ไหวนะครับคอพับเลยครับดูครับเดี๋ยวเรามีช้าๆให้ดูครับโดนอะไรครับไข่มุกขาวเตะต่อยางก่อนครับศอกซ้ายโอ้โหแล้วเดี๋ยวดูครับอีกพยายามสูงโอ้โหมันเต็มๆครับแล้วหน้าลอยไปเลยครับเออแม่มีแฟนหลายคนบอกว่ามันโดนหรือเปล่านะมาเถียงกับผมใน Facebook ไปแล้วบอกว่ามันโดนหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าไข่มุกขาวเขาล้มแล้วดูแล้วมันโดนไหมล่ะดูแล้วมันโดนไหมล่ะโอ้โหผมหยุดภาพไปดูแล้วหลายรอบแล้วมันโดนเต็มๆหน้าเลยครับศอกซ้ายนี่มันโอ้โหจังหวะไข่มุกขาวไม่ได้ตั้งตัวครับครับคือยกเรียกว่ายกกาบตกมาพอดีโอ้โหเข้าไปเต็มหน้าเลยพี่ก็เป็นนั้นว่าทางด้านของเสกสรรออกขวัญเมืองครับก็เป็นฝ่ายชนะน็อกไข่มุกขาวปอไทยรุ่งเรืองขาไม้ไปในยกที่4นะยกที่4ครับผมเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนช่วงหน้าก็ยังมีไฮไลท์มวยมันในรอบสัปดาห์นะครับมันแค่ไหนช่วงหน้ามาติดตามครับ